สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูก้านทิพย์ทองชูดำนะคะสอนนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5วิชาภาษาไทยนะคะสำหรับคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยมีจำนวน3ท่านนะคะอีก2ท่านก็คือคุณครูวรนุชวีระกิตติกุลนะคะแล้วก็คุณครูรัตนารีเสริมแก้วนะคะสำหรับการเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนะคะสัปดาห์นี้ครูจะสอนเรื่องสำนวนไทยนะคะโดยครูจะเตรียมใบความรู้มาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาจำนวนหนึ่งหน้านะคะแล้วก็มีใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกจำนวน10ข้อนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำแบบฝึกนักเรียนก็ควรจะศึกษาหาความรู้จากใบความรู้หรือพจนานุกรมหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนนักเรียนทำแบบฝึกก็ควรจะทบทวนเกี่ยวกับความหมายของสำนวนไทยนะคะสำนวนไทยหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานนะคะโดยมีความหมายไม่ตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่นะคะเช่นปิดทองหลังพระขิงข้อราขาก็แรงงมเข็มในมหาสมุทรครูขอแนะนำให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนวนไทยนะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างคำทายของสำนวนไทยนะคะจากหนังสือป๊อปอัพทายคำสำนวนไทยซึ่งครูสร้างสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อสอนนักเรียนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะโดยเริ่มจากหน้าคำนำนะคะแล้วก็ต่อด้วยสารบัญนะคะต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาคำทายนะคะวันนี้ครูจะมีสำนวนมาทายนักเรียนเป็นตัวอย่าง1สำนวนนะคะนักเรียนทุกคนพร้อมนะคะเป็นผู้ชายหมายปองหญิงสูงศักดิ์หวังริรักสตรีที่สูงส่งชายต่ำต้อยฐานะไม่มั่นคงอย่าทนงอาจเอื้อมไปคว้าดาวนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะค้นหาคำตอบได้แล้วนะคะคำเฉลยของสำนวนนี้ก็คือกระต่ายหมายจันนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะครูขอแนะนำให้ไปหยิบยืมได้ที่ห้องเรียนชั้นป.5/1นะคะจะมีนักเรียนคอยให้บริการอยู่นะคะนักเรียนก็จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของการทำแบบฝึกครูขอเน้นย้ำในเรื่องการศึกษาหาความรู้จากใบงานอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกด้วยความตั้งใจเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ลายมือสวยงามนะคะสำหรับการสอนเรื่องสำนวนไทยนะคะวันนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ